่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพาเที่ยวอยุธยาซึ่งซีรีส์พาเที่ยวอยุธยานี้มีลักษณะเป็นคลิปตอนสั้นๆเพื่อแนะนำโบราณสถานและสิ่งสำคัญต่างๆของอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นต้นสายทางรากเหง้าของชนชาติไทยที่เราควรจะรู้จักไว้ไม่ลืมตอนพาเที่ยวอยุธยาวัดมเหยงตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่ตามพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าสามพระยาและได้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโบราณสถานสำคัญของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงกลมที่มีฐานเป็นช้างปูนปั้นประดับอยู่โดยรอบหรือที่นิยมเรียกกันว่าเจดีย์ช้างล้อมซึ่งคาดกันว่าเจดีย์วัดมเหยงอาจได้ถูกจำลองมาจากเจดีย์วัดช้างล้อมหรือวัดมหิงยังคณะซึ่งแปลว่าวัดเนินดินใหญ่ที่ประเทศศรีลังกาซึ่งแต่เดิมเคยเป็นสำนักพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยานิยมเดินทางไปศึกษาพระธรรมการจำลองเจดีย์สำคัญของศรีลังกามาไว้ณที่นี้นอกจากจะถือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแบบลังกาแล้วยังถือว่าเป็นการจำลองความศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านก็สันนิษฐานว่าเจดีย์แห่งนี้อาจได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์ช้างล้อมเมืองสุโขทัยและที่วัดมเหยงกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้มีโบราณสถานสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจพูดถึงอยู่2ประการคือ 1. ฉนวนกั้นเป็นทางเดินที่มีกำแพงก่อสูงทั้งสองข้างทอดยาวจากหน้าวัดมาสู่พระโบสถใช้เป็นทางเสด็จพระราชดำเนินเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ฝ่ายในเพียงเท่านั้นและ 2. เจดีย์ช้างล้อมการสร้างช้างล้อมรอบพระเจดีย์มีความหมายว่าช้างนั้นคือผู้ปกป้องพิทักษ์พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าเนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสัตว์ชั้นสูงเพราะมีพละกำลังมากแต่อ่อนโยนและฉลาดช้างที่ยืนเรียงรายรอบพระเจดีย์จึงเปรียบเสมือนกำแพงช้างที่มีความแข็งแกร่งซึ่งในศรีลังกาเรียกกันว่าหัตถีปราการทำหน้าที่คุ้มครองพระบรมธาตุนอกจากนี้ยังถือว่าช้างเป็นพาหนะของเทพจึงเหมาะสมที่จะนำมาเปรียบเทียบให้ทำหน้าที่รองรับพระบรมธาตุอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันซึ่งนอกเหนือจากเจดีย์องค์นี้แล้วในกรุงศรีอยุธยายังมีเจดีย์ช้างล้อมองค์อื่นๆอีกเช่นที่วัดช้างซึ่งอยู่ข้างๆวัดมเหยงนี้และยังมีที่วัดหัสดาวาสซึ่งอยู่ข้างวัดหน้าพระเมนซึ่งวัดทั้งสองแห่งนี้รูปปูนปั้นรูปช้างได้พังทลายเสียหมดแล้วการสร้างเจดีย์ช้างล้อมมีแหล่งสำคัญอยู่ที่ศรีลังกาซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบสำคัญให้กับเจดีย์ช้างล้อมซึ่งแพร่หลายอยู่ในเมืองที่นับถือศาสนาพุทธหลายแห่งรวมถึงที่กรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ด้วยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ